มาโอเคครับผมคุณผู้ชมก็อยู่กับผมในช่องของนัก YouTube นนท์เหมือนเดิมเกมที่2ของเรานะครับผมเลือกที่จะประจัดคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อย EP ที่150กับเกม Rise of Apollo นะครับเอางบเข้ามาที่ 15,000 นะครับผมจะลั่นไม้10ถึงไม้100เหมือนเดิมหมายที่1เริ่มแบทเทิลจัดไปคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกความสนานความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเกมนี้มี12รอบหมุนนะครับสำหรับฟรีเกมลุ้นกันจะบวกหรือเปล่าทุกครั้งที่เข้ามาเล่นเกมนี้ไม่มีกำไรแม้แต่สักรอบเลยนะฮะแต่ก็ชอบเล่นซะเหลือเกินไม่รู้เป็นไรก็หวังว่ามันจะปลดล็อกให้วันใดวันหนึ่งแล้วกันเนาะมันอาจจะเป็นวันนี้ก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมมันจากวายมันแล้วคุณผู้ชมตัวเคมงกุฎอุ้ยตัวเคเยอะอยู่ตัวเอตูม291โอเคคิวช่องแรกครับเป็นตัวเอแทนจัดไป J3 คิวแรกโอเคบิ๊กวินมาแล้วจังหวะนี้300กับอีก3บาทนะฮะตามทุนอยู่ตามทุนอยู่แม่เราได้พรจากวายตั้งแต่หมายแรกเลยนะฮะถือว่าโอเคไปครับแจกกันคิวสวย A3 ไปแจกกัน2ไม่ได้ตอนนี้ก็บ่ายโมงกับอีก56นาทีนะครับก็ก่อนหน้านี้เราไปเล่นไมดัสฟอร์จูนมานะก็โอ้โหฟาดกำไรมาแบบงามๆเลย 17,000 โดยประมาณเลือกที่จะเอามาลงทุนเกมนี้ต่อครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่มันจะบวกค่อนข้างน้อยนะแต่ก็หวังว่ามันจะบวกให้เรานะครับสวยครับไห้มงกุฎใบไม้เจได้อยู่คุณผู้ชมเอโอ้โหเป็นม้าจบกันถ้าเป็นม้าเนี่ยแทบจะไม่ต้องลุ้นเลยไอ้5รอบหมุนครับยังตามทุนอยู่คุณผู้ชมแล้วก็พรจากวายมาแล้วนะฮะเป็นตัวคิวเป็นม้าเป็นพินสวรรค์เป็นตัวเอโถเข้าให้219โอเคเฮ้ยหมายแรกของเราคือเราได้ไอตัวพรจากวายฟีเจอร์นะอยู่2รอบด้วยกันนะครับเอาเรื่องเองก็อย่าใช้บ่อยหน่อยแบบเหลือไว้ใช้ตอนเบ็ดสูงๆบ้างเบ็ดต่ำๆขยันใช้ซะเหลือเกินเหมือนมันรู้ว่าเราจะเข้ามาซื้อไล่เบ็ดนะโอเคไม่ขาดทุนแล้วนะครับไม้แรกมีกำไรไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เลยต้องบอกไว้ว่าอย่างงี้นะฮะเพราะว่าไอ้การซื้อไปเรื่อยของเราเนี่ยจะเป็นการซื้อแบบไล่เบียดซึ่งผมมองว่าไอ้พวกไม้แรกๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเสียมันจะเป็นผลดีกับเราเราก็ไปลุ้นเอาพวกไม้หนักๆเอาแล้วกันไม้60ถึงไม้100เงี้ยให้มันมีกำไรอันนี้โอ้โห789เลยนะครับไม้ที่1เรามีกำไร39บาทต่อไปไม้ที่2ครับผม 1,500 จัดไปเบ็ดยี่หู้กองทัพสแคตเตอร์อันนี้เกมนี้นะฮะขึ้นชื่อเรื่องของสแคตเตอร์ที่มันหล่นลงมามากมายไก่กองอยู่แล้วมหาศาลขึ้นชื่อมากเกมนี้นะฮะแต่ว่าไอ้รอบหมุนเยอะๆที่เราได้มาเนี่ยมันเอามาขายฝันเราเฉยๆนะส่วนใหญ่แล้วไอ้รอบหมุนที่เราได้เนี่ยมันจะเน้นเว้าซะส่วนมากนะสวยครับสิบไหลต่อผู้ชมรถช่องแรกม้าแถว2ไม่ได้เป็น10เบาๆไปคูณ15เจได้ใช้นะครับตัน200กับอีก4บาทไปกันต่อครับผู้ชมตัวอีเยอะมากลุงป่ะแจกกันมาก่อนเร็วช่องแรกไม่มาครับตัวเอแน่นๆไป120คิวช่องแรกไม่มาครับมีตัวคิวจ่ายอยู่นะคุณผู้ชมแล้วเราต้องการตัวเจช่องแรกนะฮะในคอมโบถัดไป144ปึ๊บนี่ได้อีก12รอบหมุนครับตัวคิวจ่ายโอเคเอแถว2ไม่ได้ตัวเจได้คุณผู้ชมมงกุฎมาเป้าคิว2ไม่ได้สแคตเตอร์หล่นเกมนี้มันก็จะเป็นแนวไปเรื่อยๆนะซึ่งมันไม่ได้จ่ายว้าวอะไรนะคุณผู้ชม
มันจ่ายค่อนข้างน้อยแต่เราก็ต้องไปลุ้นให้มันทำคอมโบเพื่อที่จะอ่ะอย่างที่เราเห็นนะครับตัวคูณ3 6 9 12 15เนี่ยเออการที่ไอเราจะได้คูณถึงคูณ15แล้วมันจะจ่ายเต็มหน้ากระดานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเราก็ต้องลองดูเนาะว่าไม่ได้นะสล็อตทุกวันนี้เอาใจเขายากนะครับถึงไม้ไหนไม้นั้นนะคุณผู้ชมก็คือทุนเรา 15k เนี่ยถ้าเกิดว่ามันลั่นได้ไปถึงไม้100ก็เออสมมติลั่นได้ถึงแค่ไม้ที่80ก็เป็นคอนเทนต์ซื้อ10ไม้ถึงไม้ที่80ไปเอ้ยซื้อ80ถึงไม้ที่80ไปซื้อไม่ถึง10ไม้เนาะโอเคเจ๋งไปคุณผู้ชมตอง5กันเลยทีเดียวโอเคครับซื้อ 1,500 นะฮะขาดทุนประมาณ 1,000 ได้นะครับไม้ที่2ของเราต่อไปไม้ที่3ครับคุณผู้ชมเป็น30 2,250 จัดไปรอบนี้ได้6สแคตเตอร์16รอบหมุนไปครับอุ้ยสวยอู้จ่ายแพงขนาดนั้นเลยเหรอ QA จัดไปโถเสียดายจัดเปลี่ยนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้บิ๊กวินมาที่ 1,600 กับอีก2บาทคุ้มมาดิพี่ชายเหลือเบส30ดูดีดูดีทรงดีคิวแถวแรกไปเจแถว3ปุ๊บปั๊บเป็นเจคุณผู้ชมได้อยู่คิวช่องที่1ม้าม้าไม่ลงเค3คิวได้คุณผู้ชมเคโอ้โหเสียดายนะถ้าเป็น KY คู่ม้าแจกกันอะไรบ้างไม่รู้พร้อมที่จะจ่ายอยู่แล้วอุ้ยถ้าเปลี่ยนเป็นเคสวยเลยไม่ได้นะฮะเป็นโล่ไม่เป็นไรตามทุนอยู่อีกไม่เยอะนะครับสำหรับไม้นี้เราซื้อ 2,250 ตอนนี้ลั่นมาที่ 1,900 โดยประมาณยังต่อฮะเลย11รอบคิวได้พร้อมกับพินสวรรค์เคช่องที่1ครับเป็นมงกุฎใบไม้ดูทรงแล้วไม้นี้ไม่น่าขาดทุนนะก็คืออาจจะมีกำไรด้วยก็ได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะลุ้นกันช็อตต่อช็อตไปเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะมันจ่ายน้อยนะไอ้คูณ3ก็ยังจ่ายน้อยอยู่เลยโอเคครับพรจากวายมาโอเคครับเต็มคาราเบลมงกุฎใบไม้พินสวรรค์279ไม่ขาดทุนแล้วรอดูว่าจะกำไรมากน้อยเท่าไหร่นะฮะซื้อ 2,250 ใช่ปะโอเคสวยครับคิวแถว3ไปปุ๊บไม่ได้ดีสวยครับโชโอ้โหจบกันถ้าเปลี่ยนเป็นม้าแบบนี้ม้ารู้สึกว่าจะเป็นตัวแพงสุดหรือเปล่าเออถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นม้านะฮะสำหรับตัวแพงสูงสุดแล้วก็เป็นพวกรถโล่พินสวรรค์อะไรประมาณนี้แล้วไปเป็นพวกแจกันรวมไปถึงมงกุฎใบไม้เอสวย324ไม่ไหลสัญลักษณ์2รอบหมุนครับสุดท้ายท้ายสุดโอเคไม่เป็นไรกำไรน้อยแต่กำไรนะนะฮะก็ดีกว่าขาดทุนตอนนี้กันเลยคุณผู้ชมต่อไปไม้ที่4ครับผมเบ็ด40ไป2เกมแรกวันนี้ที่เราเล่นนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นเกมที่มันค่อนข้างไปเรื่อยๆเฉยๆนะอาจจะไม่เร้าใจเท่าไหร่นะครับโอเคโอเคชุบได้เป็นคาราเบลไปมงกุฎใบไม้คิวแถว3โอ้โหมันควรที่จะลงอย่างยิ่งคุณผู้ชมตัวอะไรก็ได้นะเสียดายจัดเลยคิวเป็นเหนียวไปมงกุฎเขาเรียกมงกุฎปะผมเรียกมงกุฎนะโอเคคิวสวยครับเคแถว2 A แถวแรกอะไรก็ได้อื้อสวย A แถว1ครับได้เฉยแจกันคิวแถวแรกโอ้โหไม่มีวาสนาจะได้เห็นวาย3ตัว3แถวติดต่อเลยอ่ะ
ยากเกมนี้ผมให้เป็นเวรี่ฮาร์ดเลยโอเคไม่ใช่ยากธรรมดาโคตรยากต้องใช้คำนี้เออทำไงถึงจะมีกำไรวะเกมนี้โคตรจะมีกำไรกับเกมนี้เลยนะฮะจำได้ว่าเข้ามาแรกๆเนี่ยพอที่จะมีกำไรได้อยู่นะครับแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยเล่นยังไงก็ไม่แตกนะฮะต่อไปครึ่งทางของเรานะครับเบ็ด50คุณผู้ชม 3,750 ไปรอบนี้ได้5สแคตเตอร์14รอบหมุนไปครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของนัก YouTube นนท์1ด้วยละกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยละกันแล้วก็ขอฝากกลุ่ม Lucky All Time เหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มบอกตารางการแตกของเกมในช่วงเวลานั้นๆก็สำหรับใครสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถทักมาหาผมได้เลยสำหรับช่องทางการติดต่อของผมให้ดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะเน้นพูดคุยนะฮะหรือไม่ก็ขิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดกันแล้วใครแตกเกมอะไรมาก็จะไปพูดคุยในกลุ่มเนาะอารมณ์แบบแชร์กันคุยตัวเจเต็มเหนียวฮะคูณ12เต็มไป 1,080 โอ้ไม่น่าไหลแล้วโอเค 1,920 นะฮะไม้นี้เราซื้อ 3,750 นะครับตามทุนอยู่อีกเยอะเลยสวยติดอยู่อย่างเดียวมันไม่ค่อยไหลนะเกมเนี้ยคอเล่นไรหน่อยก็ไม่ได้นะมีอยู่น้อยครั้งที่มันจะไหลให้เราแบบคนโหดเดือดๆอย่างเงี้ยโอเคพรจากวายมาได้อยู่คอมบูต่อไปขอเป็นมงกุฎใบไม้แล้วกันช่องแรกเพื่อที่จะทำให้มันไหลโอ้ท้อเลยขาดทุนน้อยแต่ขาดทุนนะไม่ขาดทุนน้อยหรอกขาดทุนเกือบพันเลยต่อไปไม้ของอังแรกของพวกเรานะครับเบ็ด60คุณผู้ชม 4,500 ไม้ที่6ไป5สแคตเตอร์เหมือนเดิม14รอบหมุนครับเอาหน่อยแล้ว Rise of Apollo ตัว AK จัดไป J ช่องแรกไม่ได้สวย K ได้เปล่าไม่ได้ลายสวยนะแต่ไม่จ่ายแต่ว่าพรจากวายรอบเนี้ยที่เราเข้ามาเล่นค่อนข้างที่จะมาบ่อยอยู่นะแล้วก็มาหลายเบ็ดอ่ะไม่ใช่ว่าเบ็ดต่ำมันมาแล้วเบ็ดสูงไม่มานะเบ็ดสูงก็มาเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องสุ่มเอาว่ามันจะมาช่วงไหนนะแต่พอมันมาแล้วจังหวะในรอบถัดไปมันไม่ไหลให้เราดิหลายรอบเลยนะสัญลักษณ์มันลงเปอร์เซ็นต์ที่มันจะทำคอมบัวมันค่อนข้างน้อยนะสลับตำแหน่งมั่วซั่วไปหมดเลยสวยครับเจกับคิวเคแถว3รั่วแถว2ครับเห็นโลกคุณผู้ชมได้อยู่เจแถว2ไปยากผู้ขาดทุนเยอะอยู่นะตอนนี้ผมวายมาโอเคผมกูดไม่มา432อีก2รอบครับได้ไหมอู้สวยเค1 A ผมยากว่ะโอเคสวยคิวแถว3ไปที่พินสวรรค์โอ้โหน่าจะรอดยากนะผมพูดตรงๆเลยเกมนี้นะครับต่อไปไม้ที่7คุณผู้ชมเบ็ด70 5,250 ถ้าไม้นี้มันไม่ลั่นแล้วก็เงินเหลือไม่ถึง 6,000 ยังไงเราก็จะทิ้งทวนด้วยเบ็ด200แล้วกันเล่นแตกยากว่ะแต่ผมก็อยากจะเข้ามาเล่นนะคือทำใจไว้แล้วแหละการที่เข้ามาเล่นเกมนี้คือทำใจไว้แล้วแต่ว่าไม่รู้อ่ะอยากจะเอาชนะมันให้ได้สักหนึ่งครั้งนะฮะซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากอ
ไหวโอเคไหลเฉยอุ้ยสวยมาครับ 5,000 โอเคเจ๊ไม่ได้ว่ะโอเคกำไรสักทีนะฮะไม้ที่7ของเราที่เหลือคือกำไรล้วนๆเลยอยู่ที่ว่ามันจะทำคอมโบให้เราหรือเปล่าเออแบบนี้ค่อยพอลุ้นหน่อยนะไม่ใช่ว่าแบบดูดตะบี้ตะบันเลยไม่ไหวเอาแล้วคอมโบมาจังหวะเดียวแล้วก็ว่าวสะบัดเลยทีนี้ก็ห่อดูดิดูมันทำโอเคครับกำไรมาไม่ได้ว้าวเท่าไหร่ด้วยนะฮะต่อไปไม้ที่8คุณผู้ชมเบ็ด80 6,000 ท่วนไป6สแคตเตอร์นะฮะ16รอบหมุนรอบนี้เอาหน่อยเร็วจากวายมาอีกแล้วนะฮะดูนะไอคอมโบต่อไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยชอบทำคอมโบให้เราเท่าไหร่นะครับดูนะฮะคูณ6จะได้ไหมนี่มันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยพอฟีเจอร์ไอตัวพรจากวายมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนี่มาจ่ายตัวเคนะฮะตัวเคเท่านั้นเองแล้วก็วายค่อนข้างที่จะอยู่ไกลมากๆเลยไม่น่าได้ใช้ได้นะไอตัวเนี้ยมงกุฎเนี่ยถ้าลงแถวถึงแถว2เมื่อตะกี้นี้นะฮะเป็นเหนียวแน่นอนเคไปเคเฮ้อไม่ได้นะอุ้ยมาถี่ซะเหลือเกินแต่ว่ามาครั้งนี้คือไม่จ่ายนะมาทำไมให้อายบ้านนาเล่านวลน้องไม้90เราสามารถลั่นได้นะฮะเราลุ้นไม้80กันต่อแล้วกันว่ามันจะจ่ายเพิ่มมาเท่าไหร่หรือว่าจะโดนรับประทานหรืออะไรยังไงเดาทางไม่ถูกว่ะดูไปครับตัวเคเต็มเหนียวคิวเอแถวแรกตัวเคได้ครับสวยครับเอ้สวยเคไปคิวไปคิวได้ครับผมเคอะไรต่อแน่นอนพร้อมกับแจกันเราต้องการพินสวรรค์ช่องแรกไม่มีฮะโอเคแจกันสวยๆไป864ไหลยากนะอุ้ยไหลเฉยตัวเอบอกไปคูณ15โอเคเคแถวแรกไปปุ๊บๆๆอุ้ยได้โอเคเคต้องลงแล้วป่ะเพื่อนๆรออยู่เสียดายขาดทุนเฉยเลยซื้อ 6,000 จ่ายมา 4,400 อ่ะโอเคคุณผู้ชมไม้ที่8ของเรานะครับโอ้โหซื้อมา8ไม้เจ๊งแทบทุกไม้นะฮะกำไรแค่2ไม้แล้วก็เป็นกำไรที่กระจอกไม่ได้ไม่ใช่กำไรที่มันว้าวอะไรเลยนะฮะไม้ที่9คุณผู้ชมเราซื้อ 6,750 นะเริ่มมาก็จ่ายดีโชไม่ไหลแล้วแบบนี้ยากนะดูดิมีแต่ตัวแพงๆทั้งนั้นเลยช่องแรกโอ้โหแล้วขยันไหลซะด้วยพอบอกว่ายากแล้วไหลพอไอ้ง่ายๆดันไม่ไหลให้เราหน้าโมโหปะโหยเนี่ยเคแถว2คิวแถว3นี่แบบนี้หน้าไหลดันไม่ไหลนะพินสวรรค์จ่ายโอเคสี่ร้อยกับอีก5บาทคุณผู้ชมไม่ไหลมันเป็นเบ็ดหนักแล้วนะถ้าเกิดว่ามันไหลสวยๆนะฮะแล้วก็มีตัวคูณให้เนี่ยบิ๊กวินแน่นอนดีไม่ดีมีกำไรด้วยสวยครับพินสวรรค์ไปไหลคูณ6ไม่มาใบเท่า2ไม่ได้ใช้เจล้นๆไป54เคท3ครับเห็นแต่การไปเคท3โอเคสวยเอมา
เต็มคาราเบลโอ้โหโอ้วัตเตอร์เฮลเฮ้ยสวยเจลายมันสวยนะไม่กล้าลุ้นน่ะถ้าลงก็ถือว่าดีนะเมื่อตะกี้นี้เนี่ยเออย่างเงี้ยไม่กล้าลุ้นเลยโอ้โหไม่มาวายมาก็ไม่มีอะไรเชื่อมคิวสวยแล้วก็โอ้โหแบบนี้ไม่ไหลชัวยากเฮ้ ทีนี้ไหลเออแปลกแฮะอาจ่ายมาอีก500หน่อยเพื่อที่จะได้ลั่นเบ็ด100ต่อนะขอเหอะสวยอือ300 10แถว2หูไม่ได้ว่ะสุดท้ายโชว์ไปโอเคเราลั่นไม้100ได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าไม้100ของเราจะมีกำไรหรือเปล่าสวย 1,000 กับ53 เจ๊แถว3ดิเคก็ยังเจ๊งนะฮะขาดทุนประมาณ 1,000 ได้ต่อไปไม้สุดท้ายของเรานะครับ 7,500 เบ็ด 100นะฮะไม้ที่10 6สแคตเตอร์เหมือนเดิม16รอบหมุนไปอาจจะดูเฉยๆหน่อยนะฮะสำหรับเกมนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละนะครับมันจ่ายยากนะเออภาวนาให้ไม้นี้มันจ่ายแล้วกันอยากจะเอาชนะมันให้ได้แค่นั้นเองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะทุกรอบที่เข้ามาเล่นไม่มีกำไรเลยย้ำนะฮะไม่มีกำไรแม้แต่รอบเดียวแต่ก็ยังขยันเข้ามาเล่นนะฮะวันนี้คิดถึงจริงมาหานะมันบวกตั้งแต่เกมแรกแล้วก็รู้สึกว่าจากอยากจะท้าทายตัวเองนะฮะเกมอะไรที่มันเล่นแตกยากๆเนี่ยลองดูหน่อยแล้วกันเกมที่เขาไม่ฮิตไม่นิยมกันอุ้ยพินสวรรค์ใจโอเคตัวเอเต็มคาราเบลคุณผู้ชมคูณ10คูณ9ด้วยสวยฮะ 2,700 โอเคเจแถว1มาเปล่าไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นบิ๊กวินแรกมาแล้วนะฮะกับเป็น100นะครับ 3,240 คุ้มมาดิพี่ชายเหลือเท่าไหร่เท่ากันนะครับภารกิจเราคือไม้10ถึงไม้100พอจะเหลือเท่าไหร่จะติดลบจะบวกเท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่เท่ากันค่อยไปลงทุนต่อเกมถัดไปโอ้แล้วว่าวสะบัดเลยเออมาแล้วเรียได้อยู่นะฮะคิวกับมงกุฎใบไม้ไม่น่าไหลยากเนี่ยบทจะไหลก็แบบนี้อันนี้น่าไหลอื้อสวยครับเป็นเจไปดิไอ้5รอบหมุนนะฮะทรงสวยนะเบียด100อ่ะโอ้โหเสียดายอีก3รอบครับสวยฮะแจกการ10แถวแรกคิวแถว2อีก2รอบหมุนตัวเคได้แล้วก็เจแถว3แจกันแถวแรกเป็นโล่คุณผู้ชมเอแถว3เจแถว3แจกันแถวแรกมงกุฎใบไม้เป็นเจคุณผู้ชมกับแจกันเอดิเอฮึฮึบโอ้โหเอยังไม่มาอีกแล้ว10แถว2มาก่อนเร็ว10แถว2เอ้ยมาแล้วเอคุณผู้ชมคอมโบเอจังหวะนี้ครับคูณ15นี่แหละที่เรารอคอยไป 19,000 วู้เฮ้ยผมมีกำไรกับเกมนี้สักทีคุณผู้ชมโอ้บอกเลยว่าแรงไปนะฮะแถวแรกแต่แรงไปนะครับเอาเรื่องนะฮะ2จัตุรเทพวันนี้รวมมาถึง Rise of Apollo เบ็ด100นะครับบิ๊กวินมาเท 23,000 กับอีก10บาทกุ้มมาดิพี่ชายจึงปังมากนะเฮ้ยนี่น่าจะเป็นกำไรแรกของเกมนี้สำหรับผมเลยมั้งในรอบกี่ปีไม่รู้นะฮะที่ผ่านมาโอเคกำไร 15,000 พอดีเลยนะครับ 28,800 กับอีก60กุมมาดิพี่ชายจึงปังมากนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับเกมที่2ของเราค่อนข้างที่จะเอาเรื่องดูเดือดอยู่เหมือนกันนะฮะ Rise of Apollo ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ช่องของนัก YouTube นวลหนึ่งนวลตะกันไว้เจอกันใหม่ครับผมคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ